าต่อกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะที่เราจะพาไปร้านที่เรียกว่าสวยมากๆอยู่บนด่านฟ้าที่เรียกว่าหลายคนจะต้องชอบวิวมากๆในสิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสวยขนาดไหนขึ้นชื่อว่าสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศเล็กที่เต็มไปด้วยความหรูหราที่หลายคนพูดถึงค่ะแล้วก็มีหนึ่งที่นะคะที่ช่วง High Soul Happenings ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับร้านอาหารแล้วก็ไนท์คลับสุดหรูระดับ VIP บนตึกสูงระฟ้าท่ามกลางวิวสวยที่สุดแพงที่สุดแล้วก็ไฮโซแบบสุดๆไปเลยค่ะนั่นก็คือเซลาวีสิงคโปร์หรือว่าที่มีชื่อเดิมว่าคูเดต้านะคะซึ่งคูเดต้าค่ะก็มีสาขาอยู่ที่ไทยอยู่ย่านสาทรนะคะโดยความพิเศษของเซลาวีสิงคโปร์ค่ะก็ตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่57 Sky Park Marina Bay Sands อาคารที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโดยถ้ามองจากด้านล่างนะคะทำเลของร้านนี้ค่ะก็จะตั้งอยู่บนส่วนหัวของเรือพอดีแล้วก็สามารถมองวิวได้รอบทิศทางด้วยค่ะโดยทางเมมเบอร์ของที่นี่นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 190,000 บาทค่ะแต่ว่าราคาสูงสุดนะคะสูงถึง 6,500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะโดยสามารถเลือกที่นั่งวิวสวยที่สุดได้ตามต้องการด้วยนะคะกับบรรยากาศสวยงามแบบกลางวันหรือว่าจะเป็นแสงสีไนท์ไลฟ์แบบกลางคืนค่ะที่ทางด้านของรวีทราการนะคะผู้จัดการภูมิภาคของ LVMH แล้วก็ยังเป็นผู้บริหารของทางร้านค่ะเขาการันตีมาว่าสวยแน่นอนค่ะGreat DJs, certainly this is the combination from this world of East is going to travel to the world. We already have a location in Saint-Tropez, but we said no, first we want to perfect every single aspect and then we'll go to the West. And when we go to the West, we're going to rock and we'll prove to the world the best of the brands do not have to anymore come from West only. They can rise from East and they can conquer the world. That is our quest and friends, that is why I said,Good morning to you earlier. Treat this evening as if you have a whole day in front of you and party hard. Welcome to all of you. Thank you very much.พูดถึงบรรยากาศแล้วก็สถานที่รวมถึงดนตรีกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ต้องมาพูดถึงอาหารที่ขนเอาสไตล์เอเชียนฟู้ดมาบริการลูกค้าค่ะเรียกว่าไม่เบาเลยนะคะแล้วก็เลยให้สาวม่านผมสั้นอย่างซาร่าพาส PR ใหญ่มาเล่าให้ฟังกันบ้างค่ะAnd our pastry chef, his name is Jason Licker. Jason Licker he won the Iron Chef Thailand competition for pastry. So, you know, I have to tell you, I wouldn't know what to go for first. Do you start with pastry? His desserts are incredible. He has spring rolls that look like a Thai spring roll, but actually it's banana and it's a dessert. It's amazing. I for me, it's always about the sushi.Right, and the raw fish, which is the best sourced from the best possible location, so it always tastes the freshest. And I love the way John Mazza uses truffles. It's incredible. But in Singapore, the most popular dish is sticky squid. It's kind of got this lemon. It's interesting because it has this kefir lime leaf infused batter that makes it a favorite.เห็นสวยๆแบบนี้นะคะรวมถึงอาหารน่าทานแล้วก็วิวที่เรียกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะแบบว่าติ๊บอยากจะชวนเพื่อนไปเลยนะคะใกล้ๆแค่นี้ค่ะแค่สิงคโปร์นี่เองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ High Soul Happenings หมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆแน่นอนค่ะทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าแม่ฉันนึกออกแล้วท่องเที่ยวดีกว่าเป็นยังไงไปแล้วเมื่อกี้ที่บอกคูเดตาเดิมคืออันนี้ก็เป็นของคูเดตาแต่ว่าคูเดตาส่วนที่เป็นริ้งอยู่ทางด้านซ้ายติดสระว่ายน้ำอันนี้อยู่ทางปีกขวาโอ้โหนี่ข้อมูลแน่นจริงปีกขวาคุณเดินออกมาคุณอ้อมลิฟต์แล้วก็เดินแต่เขาจะมีเชือกกั้นนะเราทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องพิเศษหรือเปล่าแต่ดิฉันก็เดินเข้าไปอย่างสวยๆสมุดเข้าไปเออควรจะเป็น PR ของเขานะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ตอนที่เข้าไปอ่ะขอบอกเลยนะไม่มีคน อาจจะราคาแพงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มี VIP จริงๆอ่ะเพลงก็โอเคอยู่แล้วก็จะเห็นป้าเบาๆเต้นๆอยู่คนเดียวที่โต๊ะก็โอเคยังไงก็แวะไปได้ Marina Bay Sands นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ True Vision Update ในช่วงหน้าค่ะ